ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องมันเป็นจังสี่ว่าข่อยสิได้มาเป็นแอร์เชิญรับชมรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะฮะพอดีน้องอ้วนชัยบินมาทำงานนะครับผมเลยคิดได้ว่าเฮ้ยมีหลายๆคนอินบ็อกซ์เข้ามาผมก็เลยเดี๋ยวทำดีกว่าว่ากว่าจะได้มาเป็นแอร์เนี่ยเป็นยังไรสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องมันเป็นจังสี่เชิญรับชมรับฟังเลยค่ะมาถึงคำถามแรกนะครับผมแรงบันดาลใจหรือว่าทำไมน้องอ้วนชัยถึงอยากมาเป็นแอร์เนี่ยคืออะไรตอนแรกอะไม่ได้อยากจะมาเป็นแอร์หรอกก็แค่แบบมันเป็นอาชีพที่น่าสนใจก็เลยสนใจแต่ว่าไม่ได้คิดว่าวันนึงจะมาเป็นเพราะว่าพ่อแม่ที่บ้านอะไรก็ไม่ได้สนับสนุนแล้วด้วยที่เราหน้าตาอย่างนี้บุคลิกภาพอย่างนี้ไม่คิดว่ายังไงก็จะได้หลายๆคนบอกน้องอ้วนชัยน่ารักนะก็หกกับสี่พวกมึงอะเคยทำงานอยู่ที่บริษัทที่ไทยมาก่อนปีนึงอ่ะจะได้บินมาหาชัยที่อเมริกาต้องใช้ช่วงมีพักร้อนใช่ไหมตอนนั้นก็มีแค่20วันตอนนั้นชัยอยู่ซินซินนาติตอนนั้นก็นั่งกาตาร์พยายามซื้อตั๋วถูกซื้อตั๋วโปรมันก็ต้องไปทานสิทธิ์หลายๆที่ใช่ไหมแบงคอกโดฮาโดฮาไปลอนดอนลอนดอนเสร็จก็ไปชิคาโกชิคาโกต้องนั่งรถบัสไปอีก8ชั่วโมงเพื่อไปซินซินนาติไปเจอชัยมันทรมานมากเลยอ่ะเดินทางทีเป็นวันๆพอไปอยู่กับชัยใช่ไหมอยู่มาตั้งหลายวันแล้วพอจะกลับก็เลยแบบมานั่งร้องไห้ใช่ไหมบนเครื่องแอร์กาตาร์ใช่ป่ะตอนนั้นอะขากลับระหว่างลอนดอนโดฮาก็บอกทำไมเราไม่เป็นแอร์นะถ้าเป็นแอร์เราก็น่าจะมีโอกาสได้บินบ่อยๆได้มาเจอชัยบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาวะไม่ทำมาแล้วงานออฟฟิศไปเป็นแอร์ดีกว่าก็นั่นคือเป็นความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวใช่เอาอารมณ์มาเป็นใหญ่ตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นได้แบบฮึดมากเลยแบบยังไงก็ต้องเป็นแอร์ให้ได้พี่เม้งหรือนัดเดทเนี่ยก็บอกถ้าเป็นแอร์มันก็มีหลายอย่างเนาะได้เที่ยวด้วยปะได้เที่ยวโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ก็น่าสนใจนะแล้วแบบเงินเดือนแอร์ก็น่าจะเงินเดือนเยอะมากกว่าที่เราได้อยู่ที่ไทยหลายๆเหตุผลมันก็เข้ามาซัพพอร์ตเราเองใช่ไหมพอเราอยากแล้วใช่ไหมล่ะใช่อยากแล้วอะไรก็ได้ไปหมดเลยพอเราอยากอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะซัพพอร์ตตัวเองว่ามันดีมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมาคำถามต่อไปหลังจากที่น้องอ้วนชัยอยากเป็นแอร์แล้วเนี่ยน้องอ้วนชัยมีการเตรียมตัวยังไงฮะแล้วการที่จะไปเรียนกวดวิชาเพื่อจะมาเป็นแอร์เนี่ยมันสำคัญหรือเปล่าอย่างแรกเลยเริ่มจากการเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตก่อนจะเป็นต้องทำยังไงต้องมีอะไรบ้างแล้วทีพอเราไปเซิร์ชเราก็เลยเริ่มคิดว่าแบบอาจจะไม่รอดว่ะด้วยคุณสมบัติและหลายๆอย่างที่เป็นตอนปัจจุบันตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะไปโรงเรียนกวดวิชาเพื่อให้ไปเป็นแอร์ดีโรงเรียนเสริมพัฒนาบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยไปโรงเรียนดีไหมค่าใช้จ่ายมันก็เยอะที่บ้านไม่ได้สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อยากให้เป็นแอร์เขามีทัศนคติด้านลบกับอาชีพตรงนี้เพราะเขาคิดว่ามันไม่มั่นคงมันไม่ถาวรสู้ทำงานออฟฟิศไม่ได้ก็ต้องหาเงินทุนด้วยตัวเองก็คือเก็บตังค์เองเพื่อที่จะไปโรงเรียนแล้วก็เซิร์ชเอาว่าแบบสถาบันไหนใกล้บ้านสถาบันไหนดูแล้วน่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยดูจากรีวิวล้วนๆไปลงเรียนคอร์สของที่หนึ่งไว้น้ำเงินตามัวไปเรียนไงสายที่เล็งๆไว้เลยอะทั้งสายเอเชียสายตะวันออกกลางสายยุโรปใช่ป่ะเราก็เลือกสายตะวันออกกลางไว้ก่อนเพราะเหมือนแบบเขาไม่ได้มาแคร์มากว่าเราจะต้องมีโทอีกเราจะต้องจบปริญญาตรีเหมือนสายไทยเราไม่ต้องมาสอบว่ายน้ำไม่จำเป็นต้องหุ่นสเลนเดอร์ไม่จำเป็นต้องหน้าตาจิ้มริมหมวยหมวยสวยๆเหมือนแบบสายเอเชียสายเกาหลีอะไรเงี้ยเอาวะแอร์กาตาร์ดีกว่าตอนบินไปหาชัยก็นั่งกาตาร์ก็ประทับใจไงแต่ที่ดูหลักๆเลยก็คือคุณสมบัติโดยรวมโดยพื้นฐานของแต่ละที่มันเป็นยังไงส่วนสูงแค่นี้พอไหมต้องแต่งหน้าแต่งตัวประมาณไหนเพื่อที่จะไปแล้วแบบสุขภาพเขาตรวจตรงไหนบ้างภาษาอังกฤษต้องเรียนจบวุฒิไหนแค่นี้เองที่ดูไปโรงเรียนสถาบันกวดวิชาใช่ป่ะแค่ลองไปดูแบบว่าถ้าเกิดเราพีสกรีนผ่านชีวิตก็อาจจะมีโอกาสเป็นแอร์ให้เขาเป็นด่านแรกในการทดสอบเราก่อนเดี๋ยวเล่าให้น้องๆฟังก่อนบางคนอาจจะไม่เข้าใจเวลาก่อนเข้ากวดวิชาเนี่ยกวดวิชาที่ต้องวุ่นชัยไปเนี่ยพีสกรีนเนี่ยมันคือเดินเข้าไปหาอาจารย์ก่อนแล้วอาจารย์จะบอกว่าเนี่ยคุณจะมีเปอร์เซ็นต์โอกาสเป็นแอร์เนี่ยเท่าไหร่สายการบินอะไรคุณต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรอย่างงี้คือมาดูหนังหน้ากูก่อนใช่ไหมตอนนั้นก็เข้าไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามีจุดต้องเปลี่ยนหลายอย่างหนึ่งเลยน้ำหนักต้องไปลดสัก3หรือ4กิโลเนี่ยแหละต้องไปเสริมดั้งต้องไปทำตา2ชั้นเพราะว่าตา2ข้างไม่เท่ากันต้องไปจัดฟันด้วยเขาก็ถามว่าพร้อมที่จะทำไหมเราก็เลยบอกพร้อมค่ะเพราะว่าอยากจะเรียนแต่จริงๆคือเรื่องดั้งก็คงไม่คิดจะทำอยู่แล้วอ่ะมันมีเหตุผลนึงนี่ทำดั้งไม่ได้อ่ะใช่ไม่ให้ทำทำก็หาแฟนใหม่นี่แม่โอเคให้ทำอาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่างเราอ่ะน่าจะไปทางสายเอเชียมากกว่าไม่น่าจะได้ทางสายตะวันออกกลางชัยได้เปลี่ยนอะไรตามที่อาจารย์บอกไหมไปจัดฟันใส
ไปเพราะแค่คิดว่าทำตามเขาเราคิดว่าเราจะได้แล้วก็อ๋อคือโชว์มีแผลเป็นเสื้อมันติดอ่ะอยากจะโชว์ให้เห็นว่าแผลเป็นมันแค่นิดเดียวแต่ว่าสำหรับแอมก็คิดกับคนเคยไปขูดแกลิปแล้วมันเป็นรอยใช่ป่ะตอนนั้นก็กลัวมากเลยกลัวไม่ผ่านเพราะแผลเป็นแค่นี้อาจารย์ก็แนะนำว่าให้ไปโรงพยาบาลนึงเพื่อไปฉีดให้มันยุบเป็นโรงพยาบาลผิวหนังที่แพงมากอยู่ในกรุงเทพนี่แหละฉีดอยู่2ครั้งเองมาครั้งนึงก็เสีย 12,000 แล้วอ่ะเขาบอกว่าแผลเราเล็กมันต้องฉีดหลายทีฉีดทีนึงก็ไม่เห็นผลไปฉีด2ทีก็ไม่เห็นผลไม่ไปแล้วเนี่ยก็ยังเท่าเดิมเหมือนเดิมเขาถามเราก็ดีแท้ให้เขาดูนะของกาตาไม่ไม้แค่นี้เองยูวอรี่อะไรอ้าวตามกูเสียตังค์ไว้ทำไมอาจารย์ไม่ได้ขนาดนั้นแต่อาจารย์เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายูกังวลอยู่ก็ไปฉีดกลัวไปหมดเขาบอกไม่รู้ไงว่าต้องอะไรแค่ไหนแล้วทำอะไรอีกไหมได้ทำหน้าไหมไม่ได้ทำนะอ๋อไปผ่าฟันคุดไงก่อนนะจัดฟันใสต้องผ่าฟันคุดใช่ป่ะแล้วพอผ่าฟันคุดอ่ะมันก็เลยทำให้กินอะไรไม่ได้น้ำหนักก็ลงไปประมาณ3 โลหลักๆชัยก็ทำตามที่อาจารย์บอกบ้างแต่ส่วนมากมึงก็ไม่ทำงบไม่เอื้ออำนวยเราไม่สะดวกพ่อแม่ก็ไม่ได้สนับสนุนที่จะมาขับรถรับส่งเป็นคนไม่ขับรถนั่งรถไปเองนั่งแท็กซี่ไปเองอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มกับเวลาเราเสียไปในการทำตรงเนี้ยมาคิดตอนนี้ก็เสียใจที่แบบกูทำทำไมวะเพราะว่าแอร์ฟันเหลืองอ่อยแอร์ฟันเกย์มีหลายอย่างให้เห็นเต็มไปหมดเลยก็เลยบอกไม่จำเป็นกลับมาคำถามนั้นที่เม้งถามว่าเนี่ยอ้วนชัยคิดว่าโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยสำคัญไหมส่งผลหลักเลยที่อ้วนชัยได้มาเป็นแอร์หรือเปล่าก็มีส่วนในการตอบคำถามนะเขาช่วยเยอะเหมือนกันนะในเรื่องของอินโฟเมชันเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นข้อมูลเชิงลึกเลยเพราะเหมือนกับเขามีเด็กหลายรุ่นอะไรเงี้ยอย่างนี้เลยก็คือมันต้องมีโรงเรียนอิงใช่ไหมซึ่งตอนที่เราไปเรียนกูก็พูดได้อะคุยในห้องก็คุยได้แล้วมาเรียนอะไรกันอะเพื่อนในห้องก็แบบไม่ได้ระดับเท่ากันทุกคนใช่ป่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเสียเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามประมาณนี้ให้เราลองพูดตอบดูให้เราลองเขียนตอบดูซึ่งตอนที่ไปสอบก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีบางคำถามที่แบบทำให้เราได้ฝึกได้ตอบได้คิดคำถามแนวๆพวกนี้มาก่อนล่วงหน้าแล้วอ่ะวันสัมภาษณ์หรือวันอะไรเงี้ยเวลาเขาถามเราก็จะไม่เขินเราจะไม่ต้องคิดนานพูดมาถึงปุ๊บอ๋อแนวนี้เหรอเราเคยคุยกันมาในห้องเรียนแล้วนะรู้สึกว่าตอนนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ได้ด้วยก็ได้มั้งขอตัวอย่างคำถามนึงหน่อยดิก็เช่นแบบว่าแรงบันดาลใจอะไรทำให้ถึงอยากเป็นก็อย่างที่เขาตอบไปว่าไม่ได้ตอบขนาดว่าจะไปเจอชัยก็คือตอบว่าเคยนั่งครั้งนึงสายการบินอื่นก็เคยนั่งแต่เคยนั่งกาตาร์แล้วสึกประทับใจมากในการบริการชมเขาไปเยอะเลยลูกเรือแต่ละคนแบบว่าเซอร์วิสไมล์มากคอสพิทาลิตี้การต้อนรับอะไรเขาอะมันโอมากแล้วแบบลูกเรือทุกคนยิ้มต่อให้เหนื่อยก็ยังยิ้มทำให้เรารู้สึกประทับใจและที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือชุดสีเบอร์กันดี้ก็คือสีแดงเลือดหมูนั่นเองสีไวน์อะไรเงี้ยไวน์แดงเราอยากใส่มากถ้าใส่เราคงจะสวยเหมือนแอร์คนอื่นแล้วเขาก็เลยคุยกันว่าใช่ใช่ถ้าอยู่ใส่อยู่ว่าคงโอเคอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ภาษาอังกฤษระดับไหนถึงจะมาเป็นแอร์ได้ภาษาอังกฤษกูก็พอคุยรู้เรื่องนะเป็นแอร์ได้ปะวะอะไรเงี้ยคนอาจจะงงเอาจริงๆนะวันที่สอบสัมภาษณ์ก็เหมือนแบบเขาไม่ได้เช็คสกิลภาษาอังกฤษเยอะอย่างที่คิดนะอย่างรอบพรีสกรีนแค่เนี้ยคุณมัวนี่ how are you ละจบ3 วิไปผ่านไม่ผ่านอีกวันหนึ่งก็แบบแค่อังกฤษมาเทสเป็นข้อสอบกาเขียนเรียงความแค่แบบ100 words เช็คเลยว่าผ่านหรือเปล่าเรื่องอันนี้ก็คือ group discussion ก็แบบคุยกันนิดหน่อยพอประมาณสื่อสารรู้เรื่องคนพูดมาเราเข้าใจแค่นั้นก็พอแล้วมั้งตอนเขาเช็คมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นไงมันก็เลยทำให้มีปัญหามันก็มีลูกเรือต่างชาติมาคอมเพลนกันว่าแบบรับมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยลูกเรือบางชาติพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เคยมีดราม่ามาก่อนส่วนตัวเม้งนะในมุมมองผู้โดยสารนะฟังเม้งพูดรู้เรื่องขออะไรแล้วรู้เรื่องว่าเม้งอยากได้อะไรตอบกลับมาแล้วเม้งฟังรู้เรื่องแค่นั้นจบแล้วเนื้อไหมไม่ต้องอะไรมากแล้วไม่คือว่าในเรื่องภาษาอังกฤษสำคัญจริงๆนะในเรื่องของเซฟตี้อ๋อใช่ว่ะอันนั้นน่าสนใจตอนแรกเขาจะคิดแค่แบบว่ามันแค่เรื่องเซอร์วิสอยู่ขอโค้กอยู่ขอชากาแฟแค่นี้เราก็ได้แบบมันแค่นี้มันก็ง่ายถ้าเกิดว่าในจุดนึงเรามาเรื่องของเซฟตี้เพราะว่าเราจะต้องมีการคอมมูนิเคชันมีการติดต่อสื่อสารกันไม่ใช่แบบแค่แอร์มึงจะมีการติดต่อไปทางแบบกัปตันใช่เหมือนแบบว่าเนี่ยนะเราเห็นนะว่าไฟมันลุกพึบที่ปีกอะเราต้องไดเรกคอลไปเลยแบบอิมเมอร์เจนซี่คอลไปหากัปตันเลยเราไม่มีเวลามาบอกเฮ้ยมึงมาดูนี่มีไฟมึงติดต่อให้หน่อยมันไม่ได้มันจะช้าใช่ป่ะเราก็เป็นคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปเองแล้วก็บอกเองสามารถบอกได้ง่ายๆหรือมีควันเข้ามาก็ต้องตอบกับตันได้แล้วว่าแหล่งของควันคืออะไรควันมันหนาแค่ไหนควันเป็นสีขาวหรือสีดำตอนนี้ควันหยุดไปหรือยังผู้โดยสารเอฟเฟกต์มากแค่ไหนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นต้องมีแอติอยู่บนเครื่องแล้วแหละดูดปุ้นอยู่หลังเครื่องเนี่ยแอติอย่าไปนะมึงอ่ะเขามาไม่กี่พูดไม่หม
หมดการเตรียมตัวก็มีนะไปเซิร์ชในเน็ตใช่ว่าชุดแบบสัมภาษณ์อ่ะต้องใส่ชุดแนวไหนสายกาตามันเปิดเปาะมาพอดีไปเซิร์ชดูก่อนเลยว่าคนเวลาเขาไปสมัครแอร์เขาต้องใส่ชุดแนวไหนไปซื้อกระโปรงมาตัวนึงเสื้อมา2ตัวที่ใส่ครั้งเดียวแค่ไปสมัครแอร์แต่จริงๆนะไปสมัครอ่ะไม่จําเป็นจะต้องมาเป็นแพทเทิร์นอ่ะถ้าไปเซิร์ชในเน็ตจะไปดูแหละจะเห็นเลยว่าแอร์แต่งหน้าทําผมใส่ชุดจะมาเป็นแพทเทิร์นมากเลยของประเทศไทยคือจะมาแบบเป๊ะๆๆๆคือเหมือนกัน copy paste copy paste มันไม่มีความแตกต่างไม่มีความโดดเด่นเลยในขณะที่ว่าเขาขอแค่เป็น business attire คือเหมือนแบบแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยดูภูมิฐานแค่นั้นพอจะใส่กางเกงก็ได้ไม่จําเป็นต้องใส่กระโปรงอีนี่วันนั้นใส่กระโปรงไปถุงน่องก็ไม่ได้ใส่หัวเข่าดำๆขนมาแข้งก็มีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแล้วก็เรื่องถ่ายรูปแอร์ก็เหมือนกันจะสมัครก็ต้องมีรูปถ่ายใช่ป่ะครูกับโรงเรียนเนี่ยตามเข้าไปก็เลยไปเลือกถ่ายที่สตูดิโอนึงแล้วตอนนั้นก็คิดอยู่แล้วว่าจะไปสมัครสายเอเชียใช่ป่ะรูปถ่ายก็เลยจะเน้นพื้นหลังเป็นสีขาวเพราะถ้ากาตาร์อะไรพวกนี้สายตะวันออกกลางมันจะเน้นสีฟ้าใช่ป่ะล่ะเซตละ 2,000 กว่ารวมแต่งหน้าให้ยืมชุดพื้นหลังสีขาวแล้วการถ่ายออกมาโชคโอ้โหนี่ไม่ใช่กูเอวโคตรขายาวหน้าเรียวตาโตเอาจริงๆนะสุดท้ายรูปนั้นไม่ได้ใช้เลยเขาบอกว่าไปถ่ายมาใหม่ตอนสมัครคือเขาบอกไปถ่ายมาใหม่เพราะที่หนึ่งพื้นหลังต้องเป็นสีฟ้า2เอารูปถ่ายจริงๆตัวที่ไม่มีโฟโต้ช็อปเพราะต้องการรูปเรียวอยู่ที่เม้งฟังมาทั้งหมดเนี่ยคืออ้วนชัยเตรียมตัวเพื่อไปสมัครเป็นแอร์สายการบินฝั่งเอเชียใช่ไหมใช่อ๋อมีหน้าล่ะนี่ไปโรงเรียนจีนมาด้วยนะแบบเบสิกจีนอะไรเงี้ยใช่เหรอใช่ใช่ไปเรียนจีนคาดเข็มขัดทำยังไงชื่ออะไรถ้าจะเตรียมตัวไปเป็นแอร์เนี่ยเราเตรียมตัวเองได้ไหมหรือว่าจำเป็นมากไหมต้องไปเรียนสถาบันกวดวิชาเอาจริงๆเลยพูดตรงๆเลยอย่าไปเรียนเลยอินเทอร์เน็ตก็มีเดี๋ยวนี้มีคนมารีวิวอะไรเงี้ย3วันเป๊ะๆเลยว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างไม่จำเป็นน่ะถ้าตอบนะปัจจุบันเนี้ยบอกเลยว่าอย่าไปแต่ถ้าเป็นตอนนู้นน่ะตัวเองจำเป็นเพราะว่าขาดในหลายๆอย่างรู้สึกว่าแบบเราไม่รู้อะไรเลยเราแบงค์ไว้หมดเลยก็เลยไปเรียนมันไม่คุ้มเงินที่ต้องเสียไปเยอะๆหรอกบางคนไม่ต้องเรียนอะไรมาเขาก็ติดกันเยอะแยะเลยนะไม่จำเป็นเลยจริงแม่งว่านะมีกำลังเงินมีเวลาอยากซื้อความสบายใจของตัวเองก็ไม่มีใครห้ามไปได้ใช่ช่วยไกด์เราเหมือนกันเลยนะเราขาดตรงนี้เราไปทำตรงนี้หน่อยสมมติเรางบน้อยเวลาน้อยต้องทำอย่างอื่นด้วยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองก็ไม่ต้องไปนะฮะศึกษาด้วยตัวเองนี่ฮะก็เป็นคร่าวๆนะฮะการเตรียมตัวก่อนจะไปสมัครแอร์อันนี้น่าจะสำคัญเหมือนกันนะลักษณะหรือว่าคุณสมบัติสำคัญเนี่ยที่อ้วนชัยรู้ที่อ้วนชัยคิดว่าสำคัญมากก่อนที่จะไปสมัครเป็นแอร์เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมสำคัญเลยนะก็คือภาษาบุคลิกภาพแล้วก็ attitude attitude ก็คือทัศนคติของเราเองคือกรรมการจะเห็นได้เลยเวลาเราตอบคำถามเขา the way you act the way you talk อะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าไปเรา friendly แค่ไหนเราอะไรแค่ไหนเรายิ้มมากน้อยแค่ไหนมันเป็นอะไรที่เขาดูหมดเลยสายอาชีพเนี้ยถ้าเกิดว่าทัศนคติไม่ดีชีวิตอยู่ไม่รอดเราต้องแบบมาเจอกับคนหลากหลายเจอคนหลายรูปแบบใช่ไหมคือจะมาเอาแค่อารมณ์เราเป็นใหญ่เอาแนวคิดเราเป็นใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ไงเราเลือกที่จะมาทำงานตรงนี้เองไม่มีใครที่ force เรามาทำใช่ไหมดังนั้นเราก็ควรมีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกชอบในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ชอบแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวของตัวเองไปซะหมดนะเราต้องปรับเปลี่ยนมีใจรักในการบริการใช่ไหมใช่ใครพูดว่ามีอะไรบ้างนะต้องมีภาษาเราต้องติดต่อสื่อสารได้ภาษาที่3ถ้าได้ก็ดีบุคลิกภาพที่โอเคระดับหนึ่งไม่ใช่ต้องมาเดินหลังคอมอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเอานะแล้วก็ต้องมีทัศนคติที่ดีอันนี้คือสำคัญมากๆเลยใช่เล่าแล้วเนี่ยไปลองฝึกอยู่ฝึกได้ใช่ไหมภาษาฝึกได้ใน YouTube เต็มไปหมดเลยในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดเลยบุคลิกภาพฝึกได้ฮะใน YouTube ก็มีอีกแล้วเหมือนกันทัศนคติเนี่ยสำคัญนะมันเป็นอะไรที่ฝึกยากเหมือนกันนะลองคิดบวกก็ได้เนี่ยเวลาสมมติเราไปห้องสมุดหรือว่าไปวัดที่มีการถอดรองเท้าเนี่ยรองเท้าเราหายปุ๊บโดนขโมยเราคิดซะว่าอ๋อมันเป็นกรรมของเราเราก็เดินเข้าไปใหม่เอากลับมาสัก3คู่อย่างงี้นะ เราก็ได้กำไรแล้ว2คู่ไม่ใช่นะ อย่าไปขโมยนะ สัตว์คำถามต่อไปนะจ๊ะชัยเตรียมตัวอะไรเสร็จสับหมดแล้วนะอยากจะถามว่าน้องอ้วนชัยเนี่ยไปสมัครเป็นแอร์กี่ครั้งถึงจะได้รับคัดเลือกเป็นแอร์แล้วเป็นสายการบินอะไรสมัครอยู่สายการบินเดียวก็คือกระทะเอ้าไปสมัครครั้งเดียวเราได้เลยอย่างเงี้ยนะดวงด้วยแหละช่วงเตรียมตัวแล้วมันมาเปิดรับสมัครพอดีไงเราก็แบบไปเลยเตรียมตัวมาเพื่อสายการบินฝั่งเอเชียไงแล้วกาตาร์มาเปิดปุ๊บไปเลยคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคือคิดว่าเราอยากจะแค่ไปลองสนามอยากไปรู้ว่าแบบโปรเซสมันเป็นยังไงอย่างเราอ่ะจะตกตั้งแต่พีสกรีนวันแรกเลยหรือเปล่าเขาเห็นหน้าเขาเห็นตัวเราเขาก็แบบไม่เอาแล้วหรือเปล่าจริงๆใจคิดว่าตกตั้งแต่วันแรกไปเถอะไม่เป็นไรลองไปดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือจะไปเอาประสบการณ์จริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะเป็นคนไม่แต่งหน้าแต่งหน้ายังไม่เป็นเลยทําผมก็ไม่เป็นก็เลยจ้างเขาแต่งหน้า400บาททําผมอีก400บาททั้งๆที่ผมอ่ะเป็นแค่แบบมัดจุกข้างหลังมัดเป็นบันข้างหลังกลมๆ
ปัจจุบันมานั่งคิดว่าคุณโง่ทำไมวะจ่ายไปตั้ง3วันเลยอย่างเงี้ยทำเองก็ได้ส่วนแต่งหน้าเขาแต่งให้แน่นมากเลยทั้งวันไม่ได้เติมปากก็อยู่ได้จำได้ไหมฮะวันที่ชัยไปตอนนั้นอ่ะมันมีโปรเซสอะไรบ้างหลักๆเลยของกระทะมีอยู่3วันใช่ไหมโอเพนเดย์ของเขาจะมีอยู่3วันแต่ว่าตอนที่สมัครก่อนนะกรอกแอปพลิเคชันไปก่อนมั้งในเน็ตแล้วเขาก็จะเรียกไปได้เลยวันแรกอ่ะโอเพนเดย์พรีสกรีนมั้งพอไปถึงไปรอตั้งแต่เช้าอ่ะต้องรอคิวไงกว่าจะเสร็จก็แบบเป็นเที่ยงเลยมั้งเข้าไปปุ๊บไปยื่นซีวีอ่ะเรซูเม่อะไรอย่างเงี้ยให้เขาเขาเรียกว่าสั้นๆว่ารอบ3นี้เราเข้าไปอ่ะเราก็คิดไว้ก่อนเลยว่าเราควรจะเริ่มด้วยการทักทายเขาก่อนเปิดประตูเข้าไปจะไปเจอเขาปุ๊บก็แบบ Hello how are you อะไรเงี้ยถามว่าไปก่อนเขาจะตอบมาก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่าเดินเข้าไปถึงแค่ยื่นซีวีเขาทักมาเราตอบอะไรอย่างเงี้ยพยายามยิ้มเหงือกแห้งอ่ะเปิดประตูเข้าไปปุ๊บยิ้มจริงไม่ใช่ยิ้มเฟกยิ้มเหมือนแบบจริงใจอ่ะเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยยิ้มเข้าไปยื่น CV ทักทายเขาแล้วเขาก็บอกโอเควาง CV ลงเดินไปข้างหลังไปเอื้อมแตะไปยืนขยิงยื่นแล้วก็แตะแตะถึงเขาก็ให้มารับกระดาษต้องกี่เซนแตะให้ถึง214เซนมั้งสามารถขยิงเอานิ้วโป้งยืนก็ได้แล้วใช้มือหนึ่งเอื้อมไปแตะให้ถึงแค่นั้นก็คือจบนั้นอ่ะวันแรกเดินไปเขาจะส่งใบมาให้ออกมานอกห้องเปิดดูเขาบอกว่าให้มาอีกวันนึงหมายถึงคนที่ผ่านวันแรกโอ้เหมือนเดอะสตาร์เลยอ่ะดีใจด้วยคุณได้ไปต่อเราก็คิดว่ามันแบบเป็นเรื่องดวงเป็นเรื่องความชอบของกรรมการด้วยนะเพราะว่ากรรมการแต่ละคนเพอร์เซพชันอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันสวยเขาสวยเราไม่เหมือนกันจริงๆนะบางคนเพื่อนคนนี้ผิวแทนสวยพูดจาแบบโอเคเลยอะภาษาอังกฤษดีโอ้ยสายแขกชัดๆเลยอะก็ไม่ผ่านตั้งแต่พิสกินกาตาร์แล้วแต่ตอนนี้เขาไปอยู่อีเคเรียบร้อยแล้วอิมิเรตแล้ววันแรกอะคนตกเยอะไหมปกติสมัคร 4,000 อะไรเงี้ยมั้งคนตกเยอะเยอะดีอีกวันนึงก็เหลือไม่กี่พันดังนั้นอะเราคนที่จะทำอะไรที่เราเคยมันดูแตกต่างไม่ใช่แบบมาเป็นบอกเพราะแบบลูกเรือไทยเรามาเป็นบล็อกเลยไงก็เลยมีลูกเรือบางคนไปสนามต่างประเทศเพราะจริงๆประเทศเราก็เก่งนะเพียงแต่ว่าคู่แข่งมันเยอะแล้วเรามาสไตล์เดียวกันไงต่อไปวันที่2วันที่2จะเป็นภาษาอังกฤษถ้าส่วนใหญ่ข้อสอบช้อยแล้วก็ข้อสอบเขียนคำถามมาคำถามนึงอ่ะเหมือนให้เขียนเรียงความอะไรเงี้ยให้ตอบ100เวิร์ดก็เขียนไปอีนี่ตอนนั้นตื่นเต้นเขาบอกให้เขียน100เวิร์ดเขียนไปครึ่งหน้ากระดาษจะเขียนเอเซ่ส่งแต่นี้พอตอนมาอ่านทวนอีกทีนึงจะไปส่งให้เขาเชื่อเขาให้เขียนแค่100เวิร์ดชิบหายแล้วไงไม่น่าจะผ่านเครียดมากเลยคิดว่าตกไงก็ได้ผ่านแล้วทีนี้ใช่ว่าเราก็ต้องรออีกสักชาตินึงเลยอะพอคัดคนเรียบร้อยแล้วก็จะมาเป็นกรุ๊ปดิสคัชชั่นคือเข้าไปเป็นกลุ่มใช่ไหมกลุ่มนึงอาจจะแบบสัก20คนแล้วแบ่งเป็น2ทีมเพื่อให้มาแบบโต้เถียงกันโต้วาทีกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีหัวข้อเช่นพวกบอกว่าการทำแท้งจำเป็นไหมคิดว่าควรให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าก็ให้มานั่งถกเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยมีหัวข้อนึงจำไม่ได้แล้วเหมือนกันอ๋อโทษประหารมั้งควรให้มีโทษประหารชีวิตอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละก็เถียงกันไปคือตรงเนี้ยเขาไม่ได้ดูแค่ว่าเราสามารถลุกขึ้นยืนแล้วเราสามารถแย่งคนอื่นพูดเราพูดเยอะที่สุดถึงจะผ่านนะคนพูดเยอะที่สุดตกรอบก็มีคนที่ไม่พูดเลยอ่ะแค่พยักหน้าออกกับเพื่อนคอยสนับสนุนเพื่อนแบบใช่อีเพื่อนคนนี้ที่คอยสนับสนุนเพื่อนนางก็ผ่านเขาดูว่าเรามีส่วนร่วมเราซัพพอร์ตทีมเราแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นกรุ๊ปมันไม่ใช่ที่แบบว่ากูแย่งเฮ้ยกูขอพูดคนเดียวคนนี้ไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้อ๋อก็คืออย่าไปโชว์พาวเยอะช่วยกันไปหรือว่าแบบคนที่แบบนั่งเงียบตัดตัวเองออกจากโลกแอนก็ไม่ผ่านแค่มีส่วนร่วมแค่นั้นเองใช่เซ็กหมู่ อันนั้นคือทั้งหมดของวันที่2ใช่นั่นคือแล้วเขาให้ซองมาไหมวันนั้นต้องเรียกมั้งว่าเลขอะไรผ่านเนี่ยอ๋อมันเดอะสไตล์อีกแล้วพอมาวันที่3จะเป็นวันชิวๆแล้วเขาก็จะมาเริ่มบอกกดคร่าวๆต้องไปอยู่ที่นู่นจะเป็นยังไงประมาณนี้สั้นๆในตอนเช้าสายๆก็จะมีให้เข้าไปสัมภาษณ์ทีละคนทำไมถึงอยากเป็นคุยชิวๆมากกว่าเพราะสุดท้ายเราเป็นวันคุยชิวๆโอกาสที่แบบเขาจะไม่คัดตกเลยก็มีก็เลยไปเจอคำถามนั่นแหละว่าคิดยังไงถึงมาสมัครครั้งแรกเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงอยากเป็นใช่ก็ตอบไปแล้วเนี่ยใช่ก็ตอบไปแนวนั้นแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวอาชีพการงานอยู่ก็ดีแล้วนี่เรียนตรงนี้ก็เรียนมาตรงๆแล้วทำไมถึงมาสายนี้แล้วชัยพูดว่าอะไรจำไม่ค่อยได้เหมือนกับอยากเจออะไรใหม่ๆอะไรอย่างนี้มั้งคงตอบไปบอกว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบอยู่กับออฟฟิศจำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะนั่นแหละก็คุยไปเขาก็เลยบอกว่าเอารูปมาส่งแล้วเขาบอกรูปนั้นไม่เอานะตัดต่อซะไม่ใช่ยูไปเอารูปใหม่มาประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นไม่เสร็จก็เด้งเข้ามาว่ายูผ่านไม่เดอะสตาร์ละอันนี้แบบแนวข้อสอบลืมผ่านตอนนั้นไปแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้เป็นเลยนะรอไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งก็มีอีเมลส่งมาให้เราไปตรวจสุขภาพด้วยความที่โรงเรียนมาใช่ป่ะก็จะพอรู้เขาจะตรวจอะไรบ้างเราก็เลยชิงไปตรวจก่อนมาดูผลตัวเองก่อนเลยอะไรเงี้ยอย่างกาตาเขาก็จะดูกระดูกสันหลังด้วยว่าแบบเอียงกี่องศาเขาจะไม่ให้เกินประมาณ13องศามั้งที่เช็คดูมาในเน็ตอะแล้วเราไปวัดปุ๊บ11องศาซีดก็เลยไปอ่านรีวิวในเน็ตว่าทำยังไงเขาบอกว่าหวนบาร์ก็ช่วยหรือไม่ก็ไปนวดคลายพังผืดอะไรอย่างงี้มั้งง่ายๆเลยทำงานปกติใช่ป่ะแวบมาเข้าห้องน้ำหวนประตูห้องน้ำก่อน1นาทีก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันพอถึงเวลาตรวจไปวัดใหม่เหลือ3องศ
าก็มีหลายอย่างที่เขาตรวจดูนะแต่ไอ้พวกที่เป็นพวกไวรัสตับอักเสบอะไรเงี้ยยังไงก็ไม่ผ่าเรื่องแทททูสักอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เคสเลยนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ให้ผ่าก็อย่างมีเพื่อนใช่ป่ะเขาไม่ได้ดีแคลร์ไปแต่ว่าเขาพยายามลบแล้วลบรอยสักไปแล้วมันก็ยังเห็นอยู่ตรงข้อมือแต่แบบยังไม่หมดอะต้องทำอีกสัก 2-3 ครั้งถึงจะหายหมดเพียงไปได้ครึ่งนึงแล้วอะแค่ถูกส่งกลับเพราะว่าเขามาตรวจเจอตอนที่อยู่กาตาร์ไปตรวจสุขภาพเขาจะให้แก้ผ้าหรือกางเกงในแล้วก็เช็คตำหนิเช็คอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงตรวจใช่มั้ยผู้หญิงแขกเขาแข้งนะส่วนอีกคนนึงเป็นเพื่อนเหมือนกันคนนี้เขาดีแคลร์ไปตั้งแต่ต้นเลยตอนสมัครเลยว่าฉันมีแทททูนะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็อยู่ในเสื้อผ้าก็ไม่เห็นแต่ว่าฉันมีนะเทรนไปจนเหลือไปแค่2อาทิตย์ก็จะจบสามารถได้บินแล้วอ่ะเขาก็มาบอกว่าไม่ผ่านนะเขาบอกไม่โอซีโร่แทททูก็กลับบ้านทีนี้ก็คือจบแล้วถ้าผ่านตรวจสุขภาพหลังจากนั้นเขาจะก็มีไปเทรนด้วยหลักๆประมาณ2เดือนก็คือมีเทรนเรื่องเซอร์วิสเข็นคาร์ดเซอร์ผู้โดยสารได้หลอกในการพูดเป็นยังไงการแต่งหน้าควรมีเบสิกพื้นฐานแบบแต่งแค่ไหนทำผมประมาณไหนเซฟตี้อันนี้ก็จะสำคัญเลยการอพยพผู้โดยสารการใช้อุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฟิร์สเอดปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช่บนเครื่องคำถามต่อไปชีวิตหลังจากที่ได้เข้าเป็นแอร์เป็นยังไงบ้างฮะ expectation หรือว่าความคาดหวังก่อนที่เข้าไปกับสิ่งที่ได้หลังจากนั้นมันเหมือนกันไหมข้อดีข้อเสียของการเป็นแอร์มีอะไรบ้างก่อนเข้าไปใช่ไหมเราก็คิดกูรวยแน่หรูหราแน่เที่ยวแน่ก็จะคิดอยู่ประมาณแค่นี้แหละได้เที่ยวได้เฮฮาแน่นอนไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยก่อนไปเจอชายไงได้เจอชายแน่พอเข้าไปแล้วก็บอก มันไม่ได้สวยหรูนะที่แบบว่าต้องมาเดินสวยๆอ่ะคุณต้องถึกคุณต้องทนอ่ะรถชนต้องไม่ตายตายกูเห็นตายทุกคนอ่ะ คุณต้องแข็งแรงอ่ะเพราะบอกว่าเข้าไปใช่ว่านอนไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยคุณแลนตอนนี้คุณต้องนอนแล้วเพราะอีก12ชั่วโมงถัดไปมีบินต่อไม่มารู้เลยว่าเช้าเย็นเป็นวันอะไรเราจะไม่รู้วันรู้เดือนเข้าไปแล้วถามว่าสบายไหมชีวิตการเป็นอยู่ก็ดีนะมีหอให้อ่ะคล้ายๆคอนโดเลยอ่ะแล้วมีห้องส่วนตัวอันนี้ก็มีห้องน้ำแยกมีห้องครัวมีห้องนั่งเล่นมีทีวีมีแอร์ให้ค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องเสียค่าเน็ตมีรถรับส่งให้ตลอดไม่ใช่แบบเราจะไปห้างก็ไม่มีนะอันนี้คือเหมือนแบบว่ารับส่งไปทำงานอะไรเงี้ยชีวิตก็สบายอ่ะเขาให้ทุกอย่างเลยแล้วก็เรื่องสุขภาพเราก็แค่สามารถเอาบัตรประกันเราไปยื่นปุ๊บหาหมอไม่ต้องเสียตังค์เลยใช่สะดวกสบายชีวิตโอเคมากเลยที่ว่าเขาบอกว่าเข้าไปเงินเดือนจะต้องเป็นแสนก็แล้วแต่นะมาแล้วแต่ตำแหน่งด้วยว่าอยู่ตำแหน่งอะไรอย่างตำแหน่งต่ำสุดแล้วก็เป็นลูกเรือที่ดูชั้น Economy Class อันเนี้ยถึงแสนไหมก็แล้วแต่คนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตารางบินถ้าคุณบินเยอะคุณก็ถึงบินน้อยก็ไม่ถึงนั่นแหละฮะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยว่าเดือนนี้เราได้บินไปที่ไหนบ้างได้เลย์โอเวอร์เยอะขนาดไหนได้ชั่วโมงบินเยอะขนาดไหนเงินมันก็จะตามนั้นไปนะฮะขึ้นตำแหน่งก็เหมือนกันแล้วแต่ว่าจังหวะไหนช่วงไหนเขาจะเอาเราไปเทรนนะฮะพื้นฐานแล้วเราจะได้เงินเบสิกซาลารี่เท่ากันหมดอยู่แล้วแต่ที่เหลือขึ้นอยู่กับว่าเราไปเลแค่ไหนเราบินแค่ไหนแค่นั้นเองอ๋อแล้วคือเข้าไปที่คนเขาบ่นกันคือกฎเยอะกาตาร์เป็นอะไรที่เข้มกฎมากเพราะมันเป็นประเทศอิสลามมุสลิมแต่เอาจริงๆนะเมื่อก่อนกฎเยอะกว่านี้อีกนะปัจจุบันมันลดลงมาตั้งเยอะแล้วแต่ที่คนบ่นที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องมินิมัมเรสคือ12ชั่วโมงก่อนที่รถบัสจะมารับไปบินห้ามออกไปไหนห้ามออกไปไหนต้องอยู่ในห้องห้ามให้เพื่อนหรือว่าแฟนอะไรเข้ามาในหอแต่ว่าสามารถใช้เวลา90นาทีในการออกไปซื้ออะไรกินอะไรอย่างนี้ได้สำหรับนี้เครียดไหมไม่เครียดเป็นคนไม่ได้ค่อยชอบออกอะไรไปไหนอยู่แล้วก็คือถ้าเราอยู่กับกฎเขาได้ชีวิตก็มีความสุขแฮปปี้แล้วข้อดีข้อเสียอะไรข้อดีนะอย่างแรกเลยไปหาใช้ได้บ่อยขึ้นโดยเสียค่าตั๋วที่ถูกลงเยอะมีเงินเดือนเยอะขึ้นกว่าที่ไทยเยอะมากแล้วก็ได้เที่ยวหลายๆที่โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เองประหยัดค่าตั๋วเครื่องบินประหยัดค่าโรงแรมอันนี้คือเป็นข้อดีหลักๆคร่าวๆส่วนข้อเสียเลยก็นั่นแหละสุขภาพถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะป่วยง่ายก็ต้องฉีดวัคซีนไว้เพราะเชื้อโรคบนเครื่องบินก็เยอะคิดถึงบ้านอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะแบบลูกเรือหลายคนอาจจะซึมเศร้าคิดถึงบ้านกลับมาแล้วก็โฮมซิกเพื่อนก็มีบินเราก็แบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีต้องถึกต้องอดทนต้องเหนื่อยมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดกันเพราะว่าอย่างกาตาร์มันเป็นฟูลเซอร์วิสนะมันไม่ใช่โลคอร์ที่แบบว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราฟูลเซอร์วิสจริงๆเราต้องทำเยอะก็ประมาณนั้นนะฮะชีวิตคร่าวๆประจำวันของอ้วนชัยเนี่ยคืออะไรการได้ทำฟลายไปเลย์โอเวอร์ในเมืองต่างๆแล้วได้ไปมีเดย์ออฟหรือว่าได้พักหนึ่งคืนแล้วได้ไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นยังไงฮะก็อยู่โดฮาใช่ไหมลูกเรือก็จะมีหลายแบบบางคนจะไปแฮร์ปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ใช่อันนี้จะเป็นสายโกสเซอรี่ไปช้อปปิ้งเอาของมาติดบ้านซะส่วนใหญ่วันที่มีวันหยุดไม่ค่อยอยากออกแล้วเมื่อก่อนตอนที่เพื่อนสนิทยังอยู่ก็ยังออกไปเที่ยวไปตามตลาดอะไรงี้บ้างแต่หลังๆเริ่มไม่ค่อยอยากออกแล้วที่สำคัญคือแดดร้อนมากให้ตายก็ไม่ออกตอนซัมเมอร์ถึง50องศานะโอ้โหคือเอา
างนี้เอาง่ายๆเลยเดินออกไปข้างนอกตอนซัมเมอร์ลมพัดมาปะทะหน้าเหมือนแบบยืนอยู่หน้ากองไฟแล้วลมพัดอ่ะไปเชียงเม้งอ่ะแล้วยืนอยู่หน้ากองไฟโยนกระดาษอยู่อ่ะลมร้อนอย่างนั้นเลยเออไม่ออกแล้ววันหยุดทำอะไรบ้างอ่ะก็เล่นเน็ตเล่นอะไรทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุยกับชัยบ้างออกกําลังกายอ่านอาร์ติเคิลที่เม้งส่งไปให้ได้ไหมนี่น้องอ้นชัยไม่แอร์ธรรมดานะครับผมเรียนปริญญาโทเนี่ย articles หรือว่าบทความหลายๆอย่างน่าสนใจนี่ผมส่งให้น้องอ้นชัยอ่านหมดเลยนะน้องอ้นชัยต้องสรุปส่งมาให้ผมมาตรวจอีกทีนึงนะเป็นแฟนพี่เม้งต้องอดทนต้องมีความรู้นะครับผมน้องอ้นชัยไม่ใช่แอร์ธรรมดานะเว้ยแอร์ MBA นะเว้ย อีกอย่างนึงเบื้องหลังซามูไรเนี่ยหลายๆซามูไรน้องอ้นชัยก็เป็นคนหาข้อมูลให้นะครับผมมันเป็นอะไรที่กระตุ้นผมมากเลยนะเพราะว่าน้องอ้นชัยหาข้อมูลมาแล้วมันผิดไงเม้งก็ต้องไปหาเพิ่มเติมสิ่งที่ถูกมาให้ท่านผู้ชมไงแต่น้องวันชัยเป็นคนเริ่มให้ไงใช่ไหมน้องวันชัยก็ช่วยนะช่วยหาข้อมูลต่างๆที่ทำซามูไรเวลาไปเลย์โอเวอร์อย่างนี้ใช่ไหมตอนมาบินปีแรกๆนะแลนดิ้งปุ๊บน้ำเนื้อไม่อาบนัดเพื่อนออกไปเลยออกไปทั้งวันไปเดินเดินเดินดูเมืองกินของอาหารโลคอลหรือไม่ก็ไปซื้อของเอากลับไปกินโดฮาเพราะโดฮาผักผลไม้แพงปัจจุบันตัดมาปัจจุบันนะก็จะแบบเพื่อนบอกเฮ้ยยูวันนี้จะไปไหนจะออกไปหรือเปล่านอนก่อนตื่นมายังไงว่ากันตื่นมาบินกลับแล้วอย่างเงี้ยนี่แบบบินเหนื่อยๆเคยนอนนะ14ชั่วโมงติดต้องอ้วนชัยนี่เป็นคนนอนหลับเร็วมากอะนะเม้งเคยถามว่าใช้หยิบนมในตู้เย็นให้เม้งหน่อยดิหันมาอีกที2นาทีแม่งกลนแล้วเงี้ยหลับเร็วจัดเลเวอร์มันก็จะมีลูกเรือหลายแบบนะบางคนก็แบบอะเลิร์ตตลอดเวลาแบบแลนดิ้งทุกที่กูต้องออกต่อให้บินมาหลายรอบแล้วกูจะต้องไปที่เดิมสายแอคทีฟสายแอคทีฟแค่เข้าห้องบีฟฟิ้งมายังไม่คุยอะไรกันเลยทักทายเพื่อนข้างเฮ้ยออกเปล่ากับอีกสายนึงที่แบบว่าตามใจเพื่อนไปก็ได้คือจริงๆก็ขี้เกียจแต่แบบไม่อยากผิดใจไงไปไกับคนนี้แบบไปแต่มาถึงเวลานัดกันเจอกันที่ล็อบบี้โรงแรมหายเอานี่วันชัยนี่หว่าเพิ่งจำได้ก็เคยทำอยู่ไม่อยากรู้อ่ะก็ปิดในกาผุดแล้วนอนแล้วอีกวันนึงไปขอโทษเคยทำครั้งนึงแล้วรู้สึกผิดมากไม่อยากทำอีกเลยเพราะเหมือนแบบเขารอเรา15นาทีเขาเสียเวลาสายนึงมันก็เคยนะใน Facebook เพื่อนวันชัยอ่ะแม่งไปไหนแม่งไม่เคยออกไปไหนเลยถ่ายรูปห้องโรงแรมอย่างเดียวแล้วก็นอนแล้วก็ไปบินต่ออย่างโหดสายหลับอย่างนั้นก็มีนะอันนี้ก็จะเป็นสายที่บอกว่าถ้าไปทางเอเชียพวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสายโกเซอรี่ช็อปอะช็อปแบบช็อปกระจายผักเผือกบางทีนี่เคยนะนี่ขนไข่3แพ็คไข่3แพ็คขึ้นเครื่องเต้าหู้ช็อปกระจายนี่ไม่ใช่แบบซื้อของแบรนด์เนมนะฮะไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่ที่ไหนนะกระเป๋ามามีผักกาดผักทองน้องอ้วนใจเคยซื้อผักกาดจากอเมริกากับไปโดฮานะครับผมสายโกเซอรี่ของจริงไอ้ผักกาดหัวนึงที่แบบใส่ในซุกี้อ่ะหัวนึงเท่านี้ที่โดฮาหัว150อ่ะซื้อที่อื่นดีกว่าอะไรเงี้ยไปเลโอเวอร์นะอีเนี่ยที่จะเป็นต้องติดตัวอะไรก็คือมาม่ากระป๋องคือมันสำคัญมากไม่ได้สนับสนุนให้กินนะนี่หัวร้านแล้วเนี่ยไปเลโอเวอร์บางโรงแรมเขารูมเซอร์วิสไม่ได้24ชั่วโมงตื่นมาตี2หิวมากอะไรเงี้ยไม่มีอะไรกินหรอกก็ต้องทนหิวอันนี้มีมาม่าก็รอดใช่เป็นสายโกสซอรี่อย่างเงี้ยมันมีสายช็อปอีกสายนึงพวกแบรนด์เนมเลยอ๋อใช่ทำงานมาเงินเดือนออกปุ๊บอ้าวหมดแล้วความสุขเขาก็เขาทำงานมาเหนื่อยเนาะเขามีกำลังซื้ออะไรเงี้ยได้อย่างซื้อบางที่มันถูกกว่าไปยุโรปซื้อถูกกว่าไทยเยอะก็ไม่แปลกน้องอ้วนชอบไหมแบรนด์เนมชอบดูไม่เป็นใช่ไหมเป็นดีมากผมจะได้เอาเงินไปเลี้ยงเด็กในอนาคตนะครับผมวันละ50บาทจะเล่าให้ฟังก่อนตารางแอร์ของกาต้าออกเนี่ยก่อนที่ตารางจะออกเป็นเดือนเนี่ยเขาจะให้ซับมิดว่าเราอยากไปบินไหนบ้างให้เรารีเควสไปว่าเราอยากไปบินไหนเราอยากได้วันหยุดวันไหนแต่ว่าก็ไม่การันตีว่าจะได้หรือเปล่าตารางมาปุ๊บเขาจะมาลุ้นกันเฮ้ยกูได้อะไรวะได้อะไรมาแต่ส่วนมากเขาจะบิดกันบิดก็คือเขาเรียกว่ารีเควสส่วนมากเขาจะแบบเอาเลย์โอเวอร์ไกลๆไปเลย์โอเวอร์เนี่ยเขาจะได้เงินค่ากินอาหารให้นะฮะเราจะกินไม่กินก็เรื่องของเราแต่เขาก็จ่ายให้เราอยู่ดีแล้วก็ชั่วโมงมันจะยาวมันก็จะได้เงินเยอะขึ้นแอร์ส่วนมากก็เลยอยากได้เลย์โอเวอร์แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าบางที่เลย์โอเวอร์ไกลๆเนี่ยเซอร์วิสมันลำบากมากเหนื่อยเหี้ยเหมือนมาอเมริกาเนี่ยโหคนไม่ค่อยอยากมากันเงินได้เยอะก็จริงแต่มันไม่คุ้มกับร่างกายที่เสียไปใช่ไหมบางคนอ่ะมันให้นอนแค่ 3-4 ชั่วโมงบนเครื่องใช่ป่ะยืนอยู่8ชั่วโมงเมื่อวานลงมาแล้วแบบปวดขาต้องนอนแช่น้ำอุ่นมันไม่ได้หยุดเลยผู้โดยแบบเจ้านี่เอานู่นเอานี่ต้องเตรียมสำหรับเซอร์วิสถัดไปด้วยไงมันก็แบบเหนื่อยแน่นอนฮะการทำแอร์เดินทางไปทั่วโลกเนี่ยมันต้องมีเรื่องฮาๆเกิดขึ้นขอเรื่องฮาๆสัก 2-3-4-5-6-7-8-9-10 เรื่องหน่อยนะง่ายๆเลยตอนนี้อยู่โรงแรมใช่ไหม อย่างเมื่อก่อนน่ะเวลาเอามาม่ามาใช่ป่ะเขาจะมีกาต้มน้ำให้ไงปัจจุบันซื้อใช้เองแล้วลูกเรือเขาเล่าให้ฟังว่าเปิดฝากาต้มน้ำมาเจอเส้นมาม่าอยู่ข้างในแล้วด้วยความที่รูมเมทอ่ะเราไปเปิดฝากาต้มน้ำในห้องใช่ป่ะเจอเปลือกไข่กับเจอไข่ขาวลอยอยู่ก็เลยแบบเออเนาะมันคงจะคุกกิ้งกันในกาต้มน้ำเลยนะมันไม่ใช่แค่ต้มน้ำอย่างเดียวเลยเลยก็เลยแบบใช้ของเรามันสะอาดกว่าพีคของพีคเลยก็คือเขาบอกว่าเจอกางเกงในอยู่ในกาต้มน้ำ
ไฟฟ้าย้อมสีหรือเปล่าย้อมสีกางเกงในหรือเปล่าเนี่ยมีของตัวเองดีกว่าไหมโอ้ต่อไปเม้งไม่ใช้ละการต้มน้ำในโรงแรมเฮียยังโหดเอ้ยพวกมึงการต้มน้ำอ่ะเขาให้ต้มน้ำแล้วเทน้ำออกมานะมีอะไรเกี่ยวกับโรงแรมไหมตอนรีดจะใช้รีดผ้าใช่ป่ะแต่ก็มีนะคนที่เขาแบบมีเรื่องเล่ามาเขาบอกว่าโรงแรมเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างกาตาร์คือมันก็แบบแคนเซิลไปต้องย้ายโรงแรมเพราะเหมือนแบบเขาไปเจอว่ามันมีอาหารอินเดียมันจะมีผงแป้งพาราตะแป้งนานอะไรอย่างเงี้ยเขาไปอุ่นด้วยใช้เตารีดอยากให้แป้งเรียบนี่มึงคิดว่ามึงมาทำโรตีบนโรงแรมหรือไงอะไรอย่างเงี้ยต่อไปคงมีทำผัดไทยอ่ะเคยนะเคยทำอาหารที่โรงแรมนะทำไงเคยไปประเทศนึงแล้วไปกินข้าวที่นู่นแล้วท้องเสียเข้าโรงพยาบาลอยู่3วันก็เลยนี่เอาไอ้นี่ไปเลยเอาหม้อของข้าวไปเลยเราก็หั่นผักหั่นไส้กรอกเอาไข่ไปอะไรอย่างเงี้ยพริกเพิ่มน้ำจิ้มสุกี้ไปวุ้นเส้นไปมาถึงปุ๊บเทน้ำใส่ผักใส่ลูกชิ้นปิดฝาหม้อรอเสร็จจ้วงกินอ๋อแต่อันนี้มันโอเคไงมันของเราเองเราไปเองเราไม่ได้ทำของโรงแรมเสียหายไงเนี่ยมาน้องวุ้นใส่นี่แม่งสายโกโซรี่ของจริงนะทำสุกกี้กินในโรงแรมอย่างโหดมีอะไรอีกไหมในโรงแรมก็มีแต่ว่าอย่าพูดเลยมีเรื่องผีนี่ใช่อ๋ออันนี้ขอข้ามไม่เคยเจอแล้วก็ไม่อยากเจออ๋อเป็นโรงแรมสักที่นึงขอไม่บอกประเทศลูกเรือเขาก็มานอนนี่แหละตอนจะออกจากห้องอ่ะเขาก็แบบเช็คดูใต้เตียงมีของหล่นลืมของหรือเปล่าเปิดมาเอาชิบหายศพนอนอยู่ใต้เตียงโอ้โหเป็นอีนี่ที่คงแบบบินไม่ได้แล้วถ้าเป็นวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แอร์หลายๆคนกลัวเหมือนกันนะไปหลายๆประเทศมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอะไรเงี้ยโอ้โหเรื่องแอร์กับเรื่องผีก็เยอะเพราะเหมือนแบบเราต้องไปโรงแรมหลายที่หลายห้องหลายแบบไงมันก็มีเรื่องเยอะมีผู้โดยสารฮาๆมั้ยมันก็ไม่ฮานะมันก็เจอหลายแบบอย่างล่าสุดที่เพิ่งไปบินมาก็แบบจะแลนดิ้งแล้วใช่ป่ะขอประตูบอกออกมาได้แล้วไปนั่งแล้วค่ะเข็มขัดแล้วเครื่องจะลงแล้วเงียบไม่ตอบหัวหน้าก็เลยเปิดประตูพอเปิดประตูไปอ้าวผู้โดยนั่งอยู่บนชักโครกกางเกงก็ถอดลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเมาก็ช่วยกันดึงกางเกงขึ้นมาแล้วพาไปนั่งที่อะไรอย่างเงี้ยนี่ผมก็เคยเป็นเวลาผมบินอะไรอย่างเงี้ยกาตาร์เนี่ยผมก็กินเยอะเหมือนกันพอเรากินนะเว้ยเราต้องรู้ลิมิตของตัวเองว่าเอ้ยเรากินอีก2แก้วเนี่ยเราจะเมาแล้วนะกินอีกนิดนึงเราจะเมาแล้วนะเราต้องดูแลตัวเองด้วยเฮียนะไม่ใช่แบบจะทิ้งตัวไปทิ้งตัวเนี่ยไปกินที่บ้านดีกว่าหรือว่าไปกินที่ที่เราสบายใจเรารู้สึกว่าเราทิ้งตัวแล้วเราไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าอันนี้อยู่บนเครื่องบินนะเว้ยอยู่บนท้องฟ้านะเว้ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวมึงนะเว้ยแล้วก็กับคนรอบข้างด้วยต้องมีความรับผิดชอบนะฮะโอเคแค่นี้ฮะคร่าวๆผมต้องไปแล้วสุดท้ายแล้วกันขอให้น้องวันชัยฝากอะไรให้คนที่กำลังอยากเป็นแอร์อยากเป็นสจ๊วตครับผมหนึ่งเลยก็ไปฝึกภาษาก็แล้วแต่นะถ้าเกิดสายเอเชียจะจำเป็นต้องภาษาที่3ใช่ภาษาจีนแล้วก็ต้องไปมีพวกโทอีกคะแนนโอเคใช่ไหมสายกาตาร์สายตะวันออกกลางอะไรเงี้ยก็แบบคือขอให้ภาษาอังกฤษคุณได้แล้วก็ไปพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพของตัวเองให้ดีพยายามคิดบวกคร่าวๆก็มีแค่นี้แหละแค่คิดว่าจะเป็นก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้อะไรที่สามารถเราปรับเปลี่ยนได้ก็ไปทำเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ถ้าวันนึงเขามาเปิดรับสมัครแล้วคุณไม่พร้อมอ่ะคนก็พร้อมกับคุณมีตั้งเยอะคุณอาจจะเสียโอกาสนั้นไปต่อให้สนามแรกคุณไม่ผ่านก็อย่าเพิ่งท้อเพราะอย่างที่บอกไปว่าสวยเขาสวยเรามันไม่เหมือนกันกรรมการคนนี้อาจจะไม่โอเคกับที่เราเป็นอย่างนี้แต่ในขณะที่กรรมการอีกคนก็จะชอบคุณมากก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดไม่ผ่านที่สายการบินนี้สนามนี้ก็มันไม่แน่ว่าครั้งถัดไปคุณอาจจะผ่านก็ได้อย่ามุ่งย้ำกับสายการบินเดียวไปลองๆหลายๆสนามเราจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาเราไปเราจะได้พูดจาฉาดฉานขึ้นเขาก็จะได้แบบประทับใจเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้ไงเพื่อนๆที่แบบว่าเขาไปสมัครมาเป็น10รอบแล้วอ่ะบางคนยังไม่ได้เขาก็ยังไม่ท้อเลยนะเขาก็ยังไปปัจจุบันนี้เขาก็ไปทำสายการบินอื่นก็มีเอาง่ายๆนะดูกิ๊ฟเป็นตัวอย่างหน้าหญิงกิ๊ฟยังทำได้เลยดูหน้าดิดูรูปร่างสารรูปเนี่ยยังได้เลยกิ๊ฟเชื่อนะว่าถ้ากิ๊ฟทำได้อ่ะคนอื่นก็ทำได้มันไม่ยากเกินไปหรอกสู้ๆนะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะฮะหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองหาแรงผลักดันให้ตัวเองแล้วสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้สู้ๆทาเคชิดื่มนมดูแลสุขภาพเจอกันใหม่เมื่อช้าต้องการไปกินเบียร์กันนะไปAll you can eat อาหารชินตามผมเข้าไปข้างในนะจ๊ะไปเร็วซ้อมมาซ้อมแล้วนะเฮียยงน้องโอ๊ตเดี๋ยวเจอกันกูไม่ไปกินกับพวกมึงหรอก
รอบแรกไม่กล้าตักมาเยอะนะฮะกลัวแม่งไม่อร่อยเดี๋ยวกินอันที่คาดว่ามันไม่อร่อยสุดเดือดซูชิไม่น่าได้แห้งซูชิก้อนหินเนี่ยนี่ขนาดหิวแล้วเนี่ยไข่หวานไข่หวานอร่อยจริงดูแค่นี้ครับกินแล้วท้องเสียบอกไม่ถูกนะปลาดิบสดมากสดจากกล่องที่เก็บไว้เมื่อคืนอ่ะน้องหอยน้องหอยน้องหอยไม่ล้างหอยเลยนะเค็มปี๋เลยน้องอันต่อไปฮะน่าจะเป็นหอยเชลผสมปูอัดนะฮะอันนี้กินง่ายอ่ะมีไข่ด้วยอันนี้อร่อยดีอย่าเอามาอีก Hot and Sour Soup ไหนลองดิอันนี้ก็ใช้ได้กลางๆไทยจ๋าแกะกุ้งให้หน่อยจ๋าจุ่มหน้าใกล้แอกี่ใช่อีกไม่กี่ปีมึงเป็นแน่ใจเนื้อไรนี่เพิ่ง18ขี้เกียจรออ้วนชายแกะแดกแม่งทั้งตัวเลยอย่าไปเสียเวลาแกะครับผมนี่เฮ้ยหนวดจุ่มปากเลือดออกป่าวออกสำเนียงอีสานเลยเออเลยอ้วนแกะให้หอยเล็กๆหอยเด็กอนุบาลหอยบานบานหอยเด็ก40หอยเล็กๆผมเป็นคนกินหอยเร็วมากเลยนะจุ่งทอดจุ่งทอดปูไว้ไปกินในริดานก็ได้มีพนักงานแกะปูส่วนตัวนะไอ้นี่หอยแมงปูน้องหมึกน้องหมึกหมึกก็ไม่สดเลยครับเอามาทั้งสามตัวขอไข่ตัวสาหร่ายก็ไม่หน่อยดีแล้วมาเยอะลองกันบุฟเฟ่ต์ไทยดีที่สุดในโลกครับมาถึงจานสุดท้ายของล็อตแรกครับผมสิ่งที่ผมคาดว่ามันต้องอร่อยที่สุดไม่อร่อยนี่กูตายเลยตักมาเยอะเป็นเนื้อส่วนริบครับผมอ้าวไอ้เหี้ยเหลือนี่อีกนี่มาไก่โคตรแห้งเลยดูใกล้ไก่แดดเดียวอ๋อไก่แปดแดดแล้วไม่น่าแดดเดียวแล้วแหละอย่างเงี้ยซี่โครงย่างนะฮะเห็นไหมเห็นเป็นรอยย่างอยู่เอากระดูกออกกันนี่กระดูกออกอย่าหาว่าผมสกปรกซกมกนะฮะผมก็เป็นอย่างนั้นแหละกระดูกออกมาแล้วเนื้อล้วนไปนี่อร่อยจริงเหมือนเนื้อไปหมักซอสหวานหวานอะอร่อยเลยมันเหมือนปอบลงชิ้นต่อไปฮะไปอันนี้อร่อยครับชิ้นสุดท้ายแพะกระดูกหมด
กระดูกออกมาแล้วชิ้นสุดท้ายของล็อตแรกซี่โครงย่างทำมีตับหุงอยู่ก็ดีแซ่บพังแล้วเนื้อย่างตับหุงอยู่แซ่บแซ่บเลยน่าทานดีปะอันนี้เป็นซี่โครงใหญ่ไปย่างในซอสบาร์บีคิวนะครับกินไงวะกินเลยแล้วกันมันมากเยอะมากเลยคุ้มไม่อร่อยเลยมึงกินปูหน่อยนี่ปูมันก็สดดีนะแต่แม่งหาเนื้อยากมากแต่ถ้าเป็นคนแกะให้แม่งน่าจะอร่อยกว่านี้เยอะเลยน้องวันใจแกะให้หน่อยโอ้มันปูมันปูไม่ใช่เยอะก็เรียกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันชัยบอกให้แกะให้ไม่ใช่เหรอจกกินจกกินอะไรหมดแล้วเนี่ยค่อยๆไงรอบสองครับผมนี่ฮะปูสองตัวเหลือแค่นี้นะจ๊ะคนแก่นะฮะสองตัวกินไปตัวครึ่งเหลือให้กูครึ่งตัวรอบสองเริ่มเปลี่ยนสตาร์ทิจี้นะฮะกินสิ่งที่ชอบก่อนหอยอุ้ยน้ำแตกโอ้ยแสบปากแตกดมมะนาวใส่ค็อกเทลดีกว่านี่ค็อกเทลซอสหน่อยโคตรใหญ่อ่ะกิน3อันนี้คงอิ่มอ่ะจากมันปอบนะจานต่อไปครับผมน้องหอย3ตัวน้องกุ้ง3ตัวซูชิก้อนหินจบไหมอของหอยมันเหนียวต่อไปกุ้งฮะกุ้งไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะมือผมไปหยิบแบบออโตเมติกเหมือนว่าถึงแล้วนี่ว่าจะซับหมูไงไข่หวานน้องอ้วนบอกเหรอน้องอ้วนกินเหมือนคนไร้วัฒนธรรมเราไหมอ่ะทำไปถ้าสูดเสียงดังขนาดนี้ใช้ช้อนเถอะเต้าหู้ติดคอจานสุดท้ายของรอบนี้นะฮะคาดว่าเป็นอันสุดท้ายของวันนี้ละไม่ไหวแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมแกะกระดูกออกก่อนมาเมื่อกามอ่ะพี่แดกได้ไงวะถ้าเคี้ยวก็เมื่อยแล้วปวดกามอ่ะขนาดผมเป็นคนบ้ากามนะยังปวดกามเลยเหลือไอ้เหี้ยเปปเปอร์สเต็กอีกเอามาทำไมมันเนี่ยอ่ะข้างนี้เต็มแล้วเอาใส่ข้างนี้แล้วกัน
อมไว้ก่อนเคี้ยวเอื้องเดี๋ยวค่อยสำลอกมาเคี้ยวต่อหมดแล้วเอาเวลาเคี้ยว2ชั่วโมงนะเคี้ยวก่อนเคี้ยวไปนั่งรถกลับถึงบ้านพอดีข้าน้อยก็ขอยอมแพ้แต่เพียงเท่านี้ครับผมไม่ไหวจิ้มจิ้มเฮียยงน้องโอ๊ตผมขอยอมแพ้ครับสู้ไม่ได้จริงพวกพี่เด็กได้ยังไงแค่เคี้ยวเนี่ยก็เมื่อยปากแล้วนะพี่นะไหนจะอิ่มอีกไหนแม่งจะไม่อร่อยอีก 2-3 คำแรกเนี่ยมันอร่อยนะพี่หลังจากนั้นอ่ะเหมือนลองไปแดกเบียร์ฮะ2แก้วแรกเนี่ยรู้รสแก้วที่4 5 6 7 8 9 10เนี่ยตื่นมาเอ้ากูกินเนื้อเหรอวะสู้หกเลยนะฮะยอมจริงๆฮะผมไม่ใช่สายนี้ฮะผมแดกสิ่งที่ผมชอบดีกว่ากับไทยผมขอไปนั่งดูนะเฮียนั่นน้องโอ๊ตพี่ไม่กินด้วยนะผมไม่กินด้วยนะเฮียไปแล้วแค่นี้แหละจะนอนหลับหรือเปล่าไม่รู้กินเยอะเกินไปแล้วนะบ๊ายบาย